ครับสวัสดีครับลูกๆครับพบกันอีกเช่นเคยครับที่ตรงนี้นะครับเวลาเดิมครับกับ Channel ครูคำนวณม่วนใจครับวันนี้นะครับลูกๆครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรามาขอบพระคุณคุณครูที่สร้างผลงานดีๆให้เรามาพบกันในวันนี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นต้องขอขอบพระคุณคุณครูชนทิชาวิเชียนสารเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้สร้างผลงานดีๆแล้วก็แบ่งปันแชร์ให้เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นะครับและก็เช่นเคยครับเรียนรู้อยู่ที่บ้านกับครูคำนวณนะครับวันนี้นะครับจะเป็นการเรียนรู้เรื่องสมบัติเกี่ยวกับการคูณจำนวนเต็มนั่นเองครับตอนนี้ลูกๆครับเรียนการคูณกับครูคำนวณมาแล้วครับอย่างเชี่ยวชาญชำนาญแล้วก็โชคโชนนะครับเราก็จะนำหลักการการคูณเหล่านั้นนะครับมาตั้งหรือมาพิจารณาว่ามันมีสมบัติอะไรกันบ้างครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับสมบัติเกี่ยวกับการคูณจำนวนเต็มครับก่อนที่เราจะไปดูสมบัติครับเรามาทบทวนการคูณอีกสักนิดนึงนะครับแต่วันนี้จะเป็นการคูณที่มีมากกว่า2จำนวนนะครับแต่เราก็ยังใช้หลักการเดิมนะครับเลือกใช้เลยนะครับว่าจะใช้หลักการ2จำนวนคูณกันเครื่องหมายเหมือนกันตอบเป็นจำนวนเต็มบวกเครื่องหมายต่างกันตอบเป็นจำนวนเต็มลบหรือจะนำค่าสมบูรณ์มาคูณกันแล้วก็คำตอบที่ได้ก็ตามหลักการของเราแน่นอนครับเราใช้2จำนวนคูณกันที่มีเครื่องหมายเหมือนกันกับต่างกันก็แล้วกันนะครับจะไวขึ้นมาหน่อยถึงแม้ว่าจะมี3จำนวนครับแต่เขามีวงเล็บให้เราก็จะทำทีละ2จำนวนก็คือทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมครับ2คูณ7ครับเครื่องหมายเหมือนกันได้เท่าไรครับได้14ใช่ไหมครับเราก็จับ14ไปคูณกับลบ1ตัวที่เหลือครับก็จะกลายเป็น2จำนวนอีกแล้วเครื่องหมายเป็นไงกันครับลูกต่างกันใช่ไหมครับต่างกันคำตอบเป็นจำนวนเต็มลบครับเหมือนเดิมที่เราเรียนรู้ด้วยกันครับคำตอบเป็นลบ14นั่นเองครับตัวอย่างถัดไปครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับเราจะทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมครับวงเล็บใหญ่ตัวนี้นะครับก็คิด2จำนวน2จำนวนนี้เครื่องหมายต่างกันครับคำตอบเป็นอะไรครับเป็นลบ30ใช่ไหมครับเอาไปคูณกับลบ3ครับดังนี้นั่นเองก็จะได้มาอีก2จำนวนสุดท้ายคูณกันเครื่องหมายเป็นไงกันครับเหมือนกันคำตอบเป็นบวกใช่ไหมครับบวกเท่าไรครับ3 3 9 90นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับลูกๆครับครับคราวนี้เรามาพิจารณาจำนวน2ข้อต่อไปนี้ครับว่าผลลัพธ์เขาเป็นอย่างไรครับข้อที่1ครับ2คูณ3สบายครับได้6นะครับ2ครับ3คูณ2ก็ได้6คำตอบเป็นไงกันครับลูกเท่ากันครับเพียงแค่ตำแหน่งเขาทำไมกันสลับที่กันนั่นเองครับเพราะนั้นคำตอบเท่ากันนะครับข้อ1ครับ25คูณลบ15กับลบ15คูณ25ครับคำตอบต้องเป็นจำนวนเต็มเลยครับเต็มลบครับได้ลบ375นะครับต่อไปไปดูข้อที่2เคสที่2ครับสลับที่กันครับเอาลบ15ไว้หน้าคูณด้วย25เหมือนเดิมครับคำตอบเป็นเท่าไรครับลบ375คำตอบของเขาเป็นยังไงกันเท่ากันนั่นเองนะครับข้อที่3ครับมาเช็คและตรวจสอบครับเคสที่1กับเคสที่2นะครับเคสที่1ครับลบ13คูณ6ครับคำตอบเป็นเท่าไรครับลบ78ใช่ไหมครับเคสที่2สลับที่กันคำตอบก็ยังเป็นลบ78นั่นเองแสดงว่าคำตอบของทั้ง2นี้เป็นไงกันครับเท่ากันนะครับลูกๆเห็นอะไรหรือยังครับเห็นแล้วนะครับอีกสักข้อครับเพราะว่ามาดูเคสที่เป็นลบกับลบคูณกันบ้างเครื่องหมายเหมือนกันนะครับลบ4คูณลบ5แน่นอนเครื่องหมายเหมือนกันคำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกครับบวกเท่าไรครับ20นะครับลบ4คูณลบ5สลับที่กันคำตอบเหมือนเดิมใช่ไหมครับคำตอบก็เป็น20ครับแสดงว่าผลลัพธ์ของทั้ง2นี้เท่ากันครับเราพิจารณามาครบทั้ง4เคสที่เราเรียนแล้วนะครับเพราะนั้นเราจะได้เป็นหลักการดังนี้นะครับสำหรับจำนวนเต็ม A และ B ใดๆจะเป็นจำนวนอะไรก็ได้นะครับจำนวนเต็มอะไรก็ได้เราจะได้ว่าถ้า a คูณ b ย่อมเท่ากับ
b คูณ a เหมือนที่เราบอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับสลับที่กันเพราะนั้นเราเลยตั้งเป็นสมบัติว่าสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณเป็นเรื่องของการคูณนะครับมาดูครับเอาสมบัติเหล่านี้มาใช้ในการเติมคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมตัวเลขที่หายไปนะครับตัวเลขที่หายไปคือเลขอะไรครับเลข1ครับง่ายๆเลยนะครับหายไปคือเลข -21 ครับตัวเลขที่หายไปคือ -17 ครับเก่งมากครับตอบพร้อมกันเลยครับคำตอบนี้คือ13นั่นเองครับมาพิจารณาสมบัติต่อไปครับคราวนี้มีทั้งหมด3จำนวนนะครับเคสที่1ก่อนครับเหมือนเดิมครับเราก็จะคิดในวงเล็บก่อนใช่ไหมครับก็เป็น20คูณลบ6ครับเครื่องหมายต่างกันคำตอบเป็นเท่าไรครับลบ120นะครับเคสที่2ครับลูกๆสังเกตเคสที่1กับเคสที่2เนี่ยตัวเลขเขาจะเรียงกันเหมือนเดิมนะครับ54-6 54-6แต่เปลี่ยนเฉพาะวงเล็บใหญ่เท่านั้นเองครับชุดแรกครับวงเล็บใหญ่อยู่ที่2พจน์แรกส่วนเคสที่2วงเล็บใหญ่อยู่ที่2พจน์หลังนะครับหรือ2จำนวนหลังนั่นเองเราก็ทำในวงเล็บก่อนครับ6 -6 คูณ 4ก็ได้ลบ24ใช่ไหมครับก็ได้5 คูณ -24จับ2จำนวนนี้คูณกันเครื่องหมายต่างกันคำตอบเป็นลบใช่ไหมครับลบ120นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบเป็นไงกันครับเท่ากันนะครับดูตัวอย่างถัดไปอีกหน่อยครับเหมือนเดิมครับเคส1กับเคส2ตัวเลขเรียงเหมือนกันนะครับเรียงเหมือนกันต่างกันที่วงเล็บชุดใหญ่อยู่ที่ชุดหน้าเราก็ทำที่ชุดหน้าก่อนครับลบ 15 คูณ 5ก็เป็นลบ 75ใช่ไหมครับคูณ23จับ2จำนวนนี้คูณกันคำตอบมาเป็นลบแน่นอนครับลบ 1,725 ต่อไปเคสที่2ครับทำวงเล็บข้างหลังก่อนนะครับก็ยกลบ15มาแล้วก็5คูณกับ23ก็ได้เท่าไรครับ115ใช่ไหมครับลบ 15 คูณ 115เครื่องหมายต่างกันคำตอบเป็นลบครับได้ลบ 1,725เท่ากันครับเพราะนั้นผลลัพธ์2เคสนี้เท่ากันอีกแล้วนะครับเพราะนั้นเราดึงได้หลักการดังนี้ครับเนื่องจากมีทั้งหมด3พจน์3จำนวนใช่ไหมครับเราก็ให้จำนวนเต็ม A B และ C 3จำนวนใดๆนี้นะครับจะได้ว่าในวงเล็บครับ A คูณ B แล้วไปคูณ C จะเท่ากับ A คูณกับในวงเล็บ B คูณ C พูดง่ายๆครับ A B C เหมือนกันใช่ไหมครับเปลี่ยนแค่อะไรครับเปลี่ยนแค่กลุ่มวงเล็บจากกลุ่มหน้าไปไว้กลุ่มหลังเราเลยเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองมาตรวจสอบครับตัวเลขที่หายไปคือเลขอะไรโดยใช้สมบัติการคูณนะครับสังเกตครับเรียงไหมครับเรียงนะครับตัวเลขเรียงกันนะครับแสดงว่าเป็นสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนหมู่ใช่ไหมครับตัวเลขที่หายไปคือ24ครับตัวเลขก็ยังเรียงเหมือนเดิมใช่ไหมครับเปลี่ยนเฉพาะกลุ่มวงเล็บหรือหมู่วงเล็บเท่านั้นนะครับคำตอบที่หายไปคือเลข66นั่นเองครับ13 คูณ 24 ลบ 35อ้าว13 คูณ 24ไปอยู่ข้างหลังซะแล้วครับเป็นการใช้สมบัติสลับที่ครับตัวเลขที่หายไปจึงเป็นลบ 35ครับ23 คูณ 12อ้าว12ไม่อยู่หน้าครับแสดงว่าตัวเลขที่หายไปคือเลขอะไรครับลบ 9นั่นเองเป็นไงครับลูกๆครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อไปมาดู2เคสนี้ครับ5 คูณ 0 กับ 0 คูณ 5สบายๆเลยครับ5คูณ0ตอบอะไรครับตอบ0นะครับ0คูณ5ก็ตอบอะไรครับ0นั่นเอง2นี้2เคสนี้คำตอบเท่ากันครับเป็น0เหมือนกันนะครับหรือเคสนะครับที่1 -12 คูณ 0 กับ 0 คูณ -12คำตอบก็ยังเป็นอะไรครับเป็น0เหมือนเดิมเคสที่2คูณกันก็เป็น0เหมือนเดิมนะครับส
แสดงว่าคำตอบของทั้งสองเคสนี้เท่ากันคือ0นั่นเองครับเราจึงได้หลักการดังนี้นะครับจำนวน a ใดๆจะได้ว่าถ้ามี a เป็นจำนวนเต็มใดๆคูณกับ0แล้วหรือจะได้0คูณ a ก็แล้วแต่คำตอบต้องเป็นอะไรเสมอครับเยี่ยมครับเป็น0เสมอนะครับ0คูณจำนวนใดๆย่อมได้0เสมอนะครับดังนั้นเราเรียกว่าสมบัติการคูณด้วย0นั่นเองนี่ยิ่งง่ายไปใหญ่เลยใช่ไหมครับมาเติมคำตอบกันดีกว่าครับตัวเลขที่หายไปคือเลขอะไรครับ0นั่นเองครับ0คูณจำนวนใดๆคำตอบเป็น0ครับตัวเลขที่หายไปก็เป็น0อีกแล้วครับ0คูณจำนวนใดๆย่อมเป็น0ครับตัวเลขที่หายไปก็เป็น0อีกครับคำตอบที่ได้0คูณจำนวนใดๆคำตอบเป็น0ครับข้อสุดท้ายครับ0เหมือนเดิมครับ0คูณจำนวนใดๆเป็น0เสมอครับมาดูเคสนี้บ้างนะครับเคสนี้เป็นเลข1นะครับ1คูณ5ครับแน่นอนครับได้5ใช่ไหมครับสลับที่กันครับ5คูณ1 1คูณ5คำตอบเป็นอะไรครับเป็น5ผลลัพธ์คำตอบของทั้ง2เท่ากันครับคือ5นั่นเองครับตัวอย่างถัดไปครับลบ12คูณ1กับ1คูณลบ12ครับสบายสบายครับคำตอบเครื่องหมายต่างกันคำตอบเป็นลบ12ครับสลับที่กันครับเอา1ไว้หน้าบ้างเครื่องหมายต่างกันก็เป็นลบ12คำตอบเป็นไงกันอีกแล้วครับเท่ากันอีกแล้วนะครับคือ1นั่นเองนะครับโอ้ขออภัยครับคือลบ12นั่นเองนะครับอ้าวพอได้หลักการอะไรหรือยังครับได้แล้วนะครับได้แล้วมาดูกันเลยครับหลักการครับสำหรับจำนวนเต็ม a ใดๆนะครับจะได้ว่าถ้าเอา a ไปคูณ1เนี่ยคำตอบจะเท่ากับ1คูณ a นั่นก็คือได้คำตอบเป็น a นั่นเองนั่นนะครับหรือเราจะพูดเป็นความเข้าใจของเราว่าจำนวนใดๆที่คูณกับ1จะได้เท่ากับจำนวนนั้นนั่นเองอย่างนี้เราเรียกว่าสมบัติการคูณด้วย1นั่นเองนะครับมาเติมตัวเลขกันเลยครับทดสอบความเข้าใจกันตัวเลขที่หายไปคือเลขอะไรครับ1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบ1คูณจำนวนใดๆจะได้จำนวนนั้นใช่ไหมครับก็คือลบ58ครับตัวเลขที่หายไปคือลบ21นะครับคำตอบก็ตอบอะไรครับตอบลบ21ครับตัวเลขที่หายไปคือ17 17คูณ1ครับหรือ1คูณ17คำตอบก็เป็น17คือจำนวนนั้นๆครับข้อสุดท้ายครับ70คูณอะไรครับถึงจะเท่ากันคูณ1ครับ1คูณ70 70คูณ1ก็ได้จำนวนเดิมคือ70นั่นเองครับนี่คือสมบัติการคูณด้วย1ครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับถ้าง่ายเราไปดูสมบัติต่อไปกันเลยครับสังเกตนะครับชุดแรกนะครับเคสที่1กับเคสที่2นะครับเคสนี้จะแตกต่างจากเคสของสมบัติที่ผ่านมาโดยการสังเกตง่ายๆแบบนี้นะครับลูกครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะมีเครื่องหมายคูณหมดเลยใช่ไหมครับสมบัติเกี่ยวกับการคูณแต่สมบัตินี้สังเกตง่ายๆนะครับก็คือมีคูณกับบวกครับมี2เครื่องหมายนั่นเองครับอาจจะเป็นคูณกับบวกหรือคูณกับลบก็แล้วแต่ครับขอให้มี2เครื่องหมายนี้นะครับเคสที่1ครับหาผลบวกก่อนครับในวงเล็บครับเราจะทำในวงเล็บก่อน3บวก6ได้9ก็เป็น5คูณ9 95 45นั่นเองครับเคสที่2ครับก็ทำในวงเล็บแต่ละวงเล็บนะครับ5คูณ3เป็น15ใช่ไหมครับ5 6ได้30แล้วจับมาทำไมกันครับบวกกันปรากฏว่าคำตอบเป็นไงกันครับเท่ากันนะครับแสดงว่าผลลัพธ์ของทั้ง2นี้มีคำตอบเท่ากันคือ45นั่นเองครับตัวอย่างที่2ครับมาดูครับเคสที่1กับเคสที่2ยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับมีเครื่องหมายคูณแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะครับแต่นี้จำนวนเต็มลบปล่อยเข้าไปนะครับเราดูเครื่องหมายตรงกลางนะครับมีเครื่องหมายคูณนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะครับมีลักษณะของการกระทำกัน2เครื่องหมายครับทำในวงเล็บก่อนนะครับ4บวกลบ3ครับเครื่องหมายต่างกันใช่ไหมครับให้นำค่าสมบูรณ์มาลบกัน4ลบ3หรือ1ใช่ไหมครับนี่ครับเอาความรู้เรื่องการบวกมาช่วยนะครับเอาไปคูณกับจำนวนที่เหลือคือลบ2
ลบ2คูณ1ครับคำตอบต่างกันได้ลบ2ครับไปดูเคสที่2ครับทำในวงเล็บก่อนนะครับ4 2ได้ลบ8ครับลบ2คูณลบ3เครื่องหมายเหมือนกันคำตอบเป็นบวก6ใช่ไหมครับการบวกครับการบวกนะครับให้นำค่าสมบูรณ์มาลบกันใช่ไหมครับค่าสมบูรณ์คูณลบ8คือ8ลบด้วย6นะครับเพราะนั้นเหลือ2แล้วให้ตอบตามตัวที่มีค่าสมบูรณ์มากครับเครื่องหมายลบนั่นเองครับมีค่าสมบูรณ์มากก็ตอบลบ2ครับถือว่าเป็นการทบทวนเรื่องการบวกไปด้วยนะครับผลลัพธ์เป็นยังไงกันครับเท่ากันนะครับแสดงว่าเราน่าจะได้หลักการอะไรบางอย่างแล้วใช่ไหมครับดูอีกสักตัวอย่างนึงครับ5บวก3คูณ7ครับเคสที่1ครับเราก็ทำในวงเล็บก่อน5บวก3เป็นเท่าไหร่นะครับเป็น8ครับ8คูณ7ต่อเลยครับ8 7 56ครับเคสที่2ก็ทำในวงเล็บแต่ละวงเล็บนะครับ7 5 35บวกกับ7 3 21ครับบวกกันก็เป็นเท่าไหร่ครับ56ครับเท่ากันเหมือนเดิมนะครับอีกตัวอย่างครับเหมือนเดิมครับทำในวงเล็บก่อนนะครับลบ6บวก4คำตอบตามจำนวนที่มีค่าสมบูรณ์มากก็ตอบลบ2ใช่ไหมครับเอาลบ2ไปคูณกับลบ5ครับ5 2 10ครับเครื่องหมายเหมือนกันให้ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกครับเคสที่2ครับจับคูณกันนะครับวงเล็บใหญ่แรกนะครับ6 5 30นะครับเป็นบวก30 4คูณลบ5เครื่องหมายต่างกัน4 5 20ตอบลบ20นะครับการบวกครับให้นำค่าสมบูรณ์มาลบกันครับ30ลบออก20เหลือ10ใช่ไหมครับแล้วให้ตอบตามตัวที่มีค่าสมบูรณ์มากค่าสมบูรณ์มากเป็นบวกก็ตอบบวก10ครับเป็นไงครับเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หลักการแล้วนะครับหลักการก็คือถ้ามีจำนวนเต็มอยู่3จำนวนคือจำนวนเต็ม A เต็ม B จำนวนเต็มที่เป็น A เป็น B และ C นะครับแล้วจะได้ว่า a คูณในวงเล็บ b บวก c นะครับมีเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายบวกจะเท่ากับ a คูณ b แล้วบวกด้วย a คูณ c นะครับหรือถ้าสลับที่กันนะครับเอา a กับ b เนี่ยมาบวกกันใส่วงเล็บที่ชุดแรกครับเอา a กับ b บวกกันแล้วคูณ c ก็เหมือนเดิมครับเราก็จะได้ a คูณ c บวกกับ b คูณ cลักษณะอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าสมบัติการแจกแจงครับจะรู้ได้ไงว่าเป็นการแจกแจงก็คือ 1. ในกระบวนการของจำนวนทั้ง3จำนวนนั้นต้องมีกระบวนการคูณกับกระบวนการบวกหรือจะเป็นลบก็แล้วแต่นะครับขอให้มี2เครื่องหมายนี้นะครับแล้วเราก็แจงเข้าไปก็คือ a คูณ b แล้วก็บวกตรงกลางครับ a แจงเข้าไปที่ a คูณ c อย่างนี้นะครับส่วนที่เอา c แจงเข้าครับa คูณ c a คูณ b แล้วก็บวกตรงกลางเข้าไปครับอย่างนี้เรียกว่าสมบัติการแจกแจงนะครับมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับความรู้ความเข้าใจพร้อมๆกันนะครับตัวเลขที่หายไปครับคือเลขอะไรครับแจงเข้าไปครับเพราะนั้น19คูณ32ข้างหลังนี้ต้องเป็น32ใช่ไหมครับกับเลขที่หายไปตัวนี้น่าจะเป็นเลขอะไรครับไปดูข้างหลังครับเลขอะไรครับลบ5นะครับเพราะนั้นตัวแรกครับลบ5แล้วก็แจงเข้าไปครับ19คูณ32ครับตัวนี้ก็19คูณลบ5ตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับ19นั่นเองครับ40คูณอะไรบวกกับอะไรเป็นสมบัติการแจกแจงนะครับเราก็ไปดูตัวเลขครับ40คูณตัวนี้เห็นยังครับนี่ครับ45ใช่ไหมครับชุดนี้ต้องเป็น45ครับติดลบ45เอา40ที่เป็นลบแจงเข้าไปก็เป็นคูณด้วยลบ45เพราะนั้นตัวนี้ต้องเป็นลบ40ครับลบ40แจงคูณเข้าไปที่41เพราะนั้นตัวนี้เป็น41นั่นเองครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับ2ตัวนี้คือลบ38บวก36มีลบ38ตัวนี้ตัวเลขที่หายไปชุดแรกนี้น่าจะเป็นเลขอะไรครับ24ครับลองเอา24แจงเข้าไปครับ24คูณด้วยลบ38แสดงนี่ครับชุดแรกครับตัวนี้ต้องเป็น24ครับ24แจงเข้าไปคูณที่36 24มีแล้วคูณอะไรครับ36ครับคือตัวเลขที่หายไปครับลบ4บวกอะไรคูณกับอะไรเราก็มาดูตัวนี้ครับอ้าวแล้วครับแสดงว่า
ตัวเลขที่หายไปครับมี45เหมือนกันเห็นไหมครับ45เหมือนกันแสดงว่าชุดหลังนี้ต้องเป็นเลขอะไรครับต้องเป็น45ใช่ไหมครับเพราะ45เหมือนกัน2ชุดครับส่วนลบ37ต้องเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เราได้45มาก่อนนะครับเมื่อกี้นี้แล้วก็ได้ลบ4อ๋อลบ4แจงเข้าไปตรงนี้นะครับก็กลายเป็นลบ4คูณกับ45นี่ครับก็คือ45คูณลบ4และ45ต้องคูณใครตรงนี้ครับ37ติดลบใช่ไหมครับก็ได้คำตอบมาแล้วครับอีกสักข้อครับข้อ5ครับตัวนี้บวกกันแล้วคูณอะไรแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นตัวเลขที่เหมือนกันในชุดหลังนะครับนี่ไงครับเห็นไหมครับตัวนี้ต้องเป็นอะไรครับ18นะครับ18 18ก็เทคเข้ามาคูณตัวนี้ครับแล้วก็เทคเข้ามาคูณลบ6ครับแสดงว่าวงเล็บนี้ครับต้องเป็นเลขอะไรครับลบ34นะครับ18คูณลบ34อยู่นี่ครับและ18ก็ต้องไปคูณกับลบ6แสดงว่าตัวนี้คือเลขอะไรครับลบ6นั่นเองครับเป็นไงครับลูกๆครับสมบัติเกี่ยวกับการคูณนะครับวันนี้เราได้เยอะเลยนะครับสมบัติเกี่ยวกับการคูณนะครับมีสมบัติอะไรบ้างครับวันนี้มีสมบัติการสลับที่การคูณใช่ไหมครับสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณสมบัติการคูณด้วย0สมบัติการคูณด้วย1ใช่ไหมครับและสุดท้ายก็เป็นสมบัติการแจกแจงนั่นเองแต่ละสมบัติก็จะมีวิธีการสังเกตตามที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันเมื่อตะกี้นี้นะครับตรงไหนที่ลูกๆยังไม่ทันหรือยังสงสัยย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับหรือจะเม้นไว้ใต้คลิปก็ได้ครับเดี๋ยวครูคำนวณมาตอบให้ลูกๆทุกคนเลยเพราะนั้นวันนี้ต้องขอบใจลูกๆทุกคนนะครับที่มุ่งมั่นตั้งใจมาเรียนรู้ด้วยกันใช้เวลาที่อยู่กับบ้านให้เป็นประโยชน์แบบนี้ครับเยี่ยมยอดเลยนะครับปรบมือให้ร้อยครั้งเลยนะครับและอย่าลืมครับส่งต่อความรู้ดีๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าอย่าลืมกดรูปอะไรครับกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะครับทบทวนตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย